สวัสดีครับมาต่อกันในตารางที่5ครับตารางทะเบียนคารู้ผ่านนะครับผมอ่ะคัดลอกชื่อตารางเลยครับอ่ะมาที่ตารางของเราครับ d a t a b a s ของเราใช้ชื่อว่า m y s c o r e db e s c o r e e project อ่ะนะครับใส่ชื่อตารางเข้าไปนะครับแล้วก็มานับคอลัมน์ครับว่าตารางที่5ของเราเนี่ยมีกี่คอลัมน์นะครับอ่ะนะครับก็จะมีทั้งหมด สิบคอลัมน์ด้วยกันนะครับนับจริงๆนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับถ้าสังเกตนะครับจะมีนะครับลำดับคอลัมน์นะครับอยู่ด้านซ้ายมือนะครับตัดอันที่หนึ่งออกไปนะครับก็คือที่เป็นหัวตารางก็จะเหลือแค่สิบนะครับนะครับโปรแกรมนี้ผมทำจาก Keynote นะครับใน Mac นะครับนะครับมาสร้างกันเลยครับ ผมจะย่อตัวนี้นิดนึงครับนะครับลหลายคนอาจจะเห็นโปรแกรมเมอร์นะครับเขใช้จอใหญ่ๆแล้วก็2จอ3จอต่อกันนะครับมันช่วยได้ไหมผมว่ามันช่วยได้เยอะมากนะครับตรงนี้ถ้ามีงบประมาณนะครับก็จัดได้เลยนะครับผมผมก็ใช้2จอเหมือนกันนะครับผมจอยิ่งใหญ่ยิ่งดีครับจะได้ดูโคด้ดได้แบบ ละเอียดทั่วถึงนะครับผมอ่ะเรามาสร้างตารางกันต่อนะครับ t b l d e s c o r e device มีทั้งหมด10คอลัมน์ด้วยกัน Go ได้เลยครับะนะครับคอลัมน์แรกชื่อ no ครับแล้วก็ปรับเป็น ai ลำที่2ชื่อ reference o tid นะครับตัวนี้ก็เป็นวเป็น i n เหมือนกัน reference tid มาจากตารางตารางนี้ครับ t b l d e s c o r e device s c o r e type นี่ครับถ้าเป็น In น1เล length value ไม่ต้องกำหนดนะครับเดี๋ยวขึ้นอัตโนมัติเลยนะครับผมเฉพาะ integer นะครับ ต่อไปครับ reference sd ครับก็มาจากตารางสถานะนะครับผมก็คือตารางนี้ครับ t v l d e s c o r e device s c o r e t a t u s อะนี่ครับต่อไปครับ d i d c o r d เป็นรหัสคารุพันนะครับอาจจะมีตัวเลขแล้วก็ตัวอักษรผสมกันแล้วก็ปรับเป็นวาชาครับไทยเป็นวาชาประมาณ50ตัวอักษรนะครับ ต่อไปครับ d ข้อ a m e ก็คือชื่อของครุพันวาชา100 d s c o อ d e t a i l เก็บรูปแบบเป็น text ค,ครับนำให้กรอกข้อมูลได้เยอะๆนะครับผมต่อไปครับ d s d o remark ก็เป็น text เ,เหมือนกัน ต่อไปครับเป็น d n s c o r e mg เป็นภาพของขารูปูพันธ์ก็เก็บเป็น50ตัวอักษรนะครับที่เป็น text 2อันตรงนี้ไม่ต้องกำหนด value นะครับไม่ต้องกำหนดเลงแ a ร u e นะครับปล่อยให้เพิ่มได้เต็มที่เลยนะครับอ่ะต่อไปครับ reference underscore m c o id นะครับก็คือ id หรือว่ารหัสของคนที่มีการบันทึกข้อมูลคารูปูพันธ์ตัวนี้เข้าไปนะครับซึ่งก็จะมาจากตาราง table member ครับ มาจากการล็อกอินของเจ้าหน้าที่พัสดุของเขาเองนะครับแล้วก็คอลัมน์สุดท้ายครับก็คือ D ด n d e r s c o r e ก a t e save ก็คือวันเดือนปีแล้วก็เวลาที่มีการบันคึกข้อมูลขรลูพันตัวนี้นะครับลงไปในเดตแบะก็รูปแบบนะครับเป็น timestamp จะอยู่ในกรุ๊ปของเดทและ t i ม e นะครับเด e and time time stamp นะครับ แล้วก็เรียกตรง,ตรงนี้ทรัในส่วนของ Default เป็น current timestamp นะครับแล้วก็เลือก Collection เป็น utf 8 general ci ตัวนี้ครับนะครับแล้วก็สำรวจความเรียบร้อยนิดหนึ่งถ้าอยากจะใส่คอมเมนต์ของตารางนะครับคอมเมนต์ comment ของตารางก็ใส่ด้านล่างนะครับนี่ครับ table comments หรือว่าอยากใส่คอมเมนต์ของแต่ละคอลัมน์เนี่ยครับก็ใส่ในช่องคอมเมนต์นะครับตัวนี้สามารถใส่ได้เลยครับในกรณีที่เราอาจจะตั้งชื่อที่มันแบบเข้าใจยากอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็มีคนทาหลายหลายคนนะครับมีทีมนะครับก็ใส่คอมเมนต์นิดนึงนะครับการใส่คอมเมนต์ไม่ใช่เป็นการดูไม่โปรนะครับแต่มันเป็นการแบบดีซะอีกนะครับที่เราจะช่วยแบบให้ทีมของเรานะครับหรือว่าเป็นการเตือนความจําเราว่าคอลัมน์ที่เราตั้งชื่อมาแปลกๆปกเนี่ยมันใช้ทําอะไร นะครับเพราะว่าบางทีมีคนมาเดบช่วยเราก็งก็งงว่าตกลงคอลัมน์นี้ใช้ทำอะไรทำไมตั้งชื่อแปลกๆไม่เห็นจะสัมพันธ์กับตารางอะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นคอมเมนต์ช่วยได้มากครับผมอนะครับคลิกเซฟได้เลยครับนะครับสำรวจความถูกต้องอีกทีนึงครับสังเกตไหมครับคอลัมน์ที่เป็น reference ตัวนี้ครับที่ผม กำหนดเป็น t y p int นะครับแต่ไม่ได้ใส่เลข1 1เลยแต่มันก็ขึ้นอัตโนมัตินะครับตอนนี้ครับเราสร้างมาแล้วทั้งหมด5ตารางด้วยกันนะครับต่อไปเป็นตารางสุดท้ายครับก็คือตารางที่6นี่ครับตารางที่6เป็นตารางที่ใช้ในการเก็บบันทึกข้อมูลการยืมคืน รหรือว่าตารางให้บริการของเรานั่นเองนะครับผมคัดลอกชื่อตารางไปครับแล้วก็มานับจำนวนคอลัมน์ครับก็จะมีทั้งหมด12คอลัมน์ด้วยกันนะครับะนับครับ คอลัมน์แรกครับชื่อว่า serid ครับ ser มาจาก service นะครับ serid กำหนดคลิกถูกตรง AI ครับต่อมาครับ reference tid รหัสประเภทนะครับ reference did r e f e r e n c e m ็ d นะครับต่อไปเป็น s i r r e a s o n นะครับก็คือเหตุผลในการยืมในการเอาไปใช้งานนะครับใส่ประมาณสักวาชา100ครับระ,ะบุเหตุผลสั้นๆนะครับอย่างเช่นยืมไปเพื่อใช้ในการประชุมนะครับสมมตินะครับเซอร์เรช o n เสร็จแล้วนะครับก็จะเป็น เซอร์เดทเลนเซอร์เลดเดนรูปแบบเป็นเดทนะครับอ่ะต่อไปครับเซอร์สตาร์ไอดีเลน ก็เป็น IN 11ไปนะครับแล้วก็ต่อมาครับ s ซอร์สตาฟเนเลยน,นะครับ Name เราก็เก็บเป็นวชาหาสินะครับชื่อของผู้ที่มีการบันทึกข้อมูลเข้าไปนะครับส่วน Sir, Start, เซอร์สตาฟไอเดียนก็คือ นะครับไอดีของคนที่มีการบันทึกข้อมูลลงไปนะครับผมเก็บทั้ง ID แล้วก็ชื่อนะครับสามารถเก็บหลายๆอย่างนะครับลงในตารางเดียวกันได้นะครับผมแล้วก็เวลาเรียกเรียกช้เนี่ยนะครับอันไหนที่ไม่จำเป็นต้องคิวรี่เราก็เก็บใส่ในตารางเดียวกันได้เลยนะครับจะได้ลดเวลาการคิวรีนะครับลดเวลาการนะครับดิสเพย์ข้อมูลออกมาหรือเอ็กข้อมูลออกมานะครับผมต่อครับต่อไปครับเซอร์เดทรีเทิร์นครับ นะครับอะไรที่เกี่ยวกับรีเทิร์นหรือว่าการคืนนะครับผมเรากําหนดเป็นค่าว่างไว้ก่อนนะครับค่าว่างคือตรงนี้ครับนี่ครับค่าเนานะครับผมเป็นค่าว่างไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเรายังไม่ให้บันทึกนะครับในตอนที่มีการยืมนะครับแต่เราจะมาอัปเดตข้อมูลในตอนที่เขาเอามาคืนอีกทีหนึ่งนะครับผมอันนี้ก็เหมือนกันนะครับ start ดี return id ของเจ้าหน้าที่ครับที่บันทึกเวลาคืนแล้วก็ตัวนี้ครับก็เป็นวาชา5 0นะครับผู้บันทึกข้อมูลการคืนนะครับการรับคืนนะครับก็เป็นข้าว่างเหมือนกันแล้วก็สุดท้ายครับ s e r ร์เดดเซฟนะครับตรงนี้เก็บเอาไว้เช็คว่าเจ้าหน้าที่เขามีการบันทึกข้อมูล ลงไปเมื่อไหร่นะครับบันทึกข้อมูลการยืมนะครับผมเพราะว่าเราจะเก็บเป็นทั้งวันเดือนปีแล้วก็เวลาที่มีการบันทึกข้อมูลลงไปในระบบนะครับเอาไว้ในการดูสถิติหรือว่าเช็คข้อมูลอะไรบางอย่างอีกทีหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นท้ายต้องเป็น time stamp ครับนี่ครับแล้วก็ default คลิกเป็น current time stamp นะครับตรวจสอบความเรียบร้อยที่หนึ่งครับตรวจสอบความถูกต้องที่หนึ่งครับนะครับหลังตัวอักษรตัวสุดท้ายของแต่และคอลัมน์ห้ามมีวรรคนะครับหรือห้ามมีตัวอักขระพิเศษที่เราไม่รู้จักผสมเข้าไปนะครับบางทีอาจจะมีภาษาไทยกับภาษาอังกฤษปนกันกำหนคดคอลเลกชันครับเป็น uf 8 general ci นะครับแล้วก็ถ้ากลัวลืมว่าคอลัมน์นี้ใช้ทำอะไรเราก็มาคอมเมนต์ครับนะครับหรือถ้าเรามีเอกสารด็อกิเมนต์ที่ดีอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับเป็น Data d i c t นะครับก็คือ Data d i c t i o n a r y เราก็สามารถมาเปิดดูได้เลยครับว่าคอลัมน์นี้มันใช้ทำอะไรนะครับผมทุกอย่างโอเคแล้วคลิกเซฟครับนะครับตรวจสอบความถูกต้องครับชื่อคอลัมน์แล้วก็ประเภทครับ ะอะไรที่เป็น ID นะครับไม่ว่าจะมาจากตารางหลักหรือว่าตารางรองนะครับ foreign key ก็เป็น int 11นะครับกำหนดเพื่อเผื่อไปก่อนนะครับ s e r r e a s o n เหตุผลการยืมนะครับ100ะ uh, s r r d t t e เลนวันที่ยืม Ser Date Return นะครับ uh, นี่ครับอันไหนที่เรากำหนดค่าเนามันก็จะขึ้นให้นะครับ จำเป็เป็นค่าว่างไว้ก่อนนะครับยังไม่ต้องให้บันทึกข้อมูลตอนที่เราเซฟเข้าไปในตอนแรกนะครับผมอ่านะครับสรุปว่าตอนนี้นะครับในระบบยืมคืนของเรามีทั้งหมด6ตารางด้วยกันนะครับตามนี้นะครับสร้างตารางเรียบร้อยแล้วนะครับอ่านะครับในขั้นตอนต่อไปนะครับผมจะสอนการ export e x p นะครับ Export ตารางแล้วก็ import ตาราง นะครับเข้าไปในพีพี่แม็กนินของเรานะครับผมจะพาทำอีกทีหนึ่งนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ